หรือว่าเดี๋ยวเราแบบไปดูกันไหมเพราะว่าหนูก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันหนูอ่ะเคยดูของพี่น้ำหนึ่งกับพี่เนยไปแล้วตอนที่จะไปออกก็คือเตรียมตัวไปก็คือหนูรู้สึกเหมือนหนูคำถามเหมือนหนูโดนกันแกล้งมาดูทำไมมันโหดขนาดคู่จริงจริงปะใช่ปะคือตอนเนี้ยลองแพลตฟอร์มที่เจอมีคือมือถือสองเครื่องคอมหนึ่งเครื่องว่าเข้าใจมันก็เลยแบบแล้วก็ลำโพงบลูทูธต่อพร้อมนะมาแล้วขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ The Sky Experience Game Boat ครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ร้านมาบูคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่มีลวดลายหินอ่อนสวยงามมากเลยนะครับที่ร้านนั้นเป็นซิกเนเจอร์เราตัวนึงนะฮะนั่นคืออ้าวน่าจบแล้วเหรอเสียใจแบบที่สุดครับนั้นหนูกินไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอน้องๆนะฮะที่จะมาร่วมรายการกันในวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาดำเนินกันในรายการคู่จริงจริงปะคู่จริงจริงปะตัวอย่างร้องและรอคอยการมาถึงของสองคนนี้นั่นก็คือเชอร์ปรางและมิวสิกมารอคอยกันเลยเหรอคะดูจริงเพิ่งดูเนี่ยเอาละครับขอต้อนรับคู่จริงของเราในวันนี้หนูทำอะไรของหนูเข้าสู่รายการคู่จริงจริงปะคำถามของเรานั้นมันไม่ได้เป็นคำถามหรือเป็นข้อมูลส่วนตัวเลยนะมันจะเป็นคำถามที่แบบจะถามคำถามแบบคนละเรื่องเดียวกันเลยแต่ว่าให้เดาว่าคำตอบที่เพื่อนตอบนั้นจะตรงกับที่เราเลือกตอบโดยหรือเปล่าเอาละครับพร้อมกันหรือยังครับหนูไม่มีตัวเลือกงั้นมาสู่คำถามข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่ถามมิวสิกนะครับหนูโดนถามเยอะมากตกลงไปในถังขยะและมีงูตกอยู่ในนั้นด้วยตัวคำถามคือแบบมิวสิกว่าจะช่วยเชอร์ปรางอย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่ช้อยส์นะครับมีช้อยส์นะครับ A ชีวิตที่เจอยังมีค่าต้องเข้าไปช่วย B เป็นกำลังใจที่ดีให้แต่ไม่ช่วยหรอกข้อ C ไม่ช่วยเพราะทำอะไรไม่ได้ไม่เอาใจช่วยด้วยยืนอยู่เฉยๆแบบว่างเปล่าดูไปว่ามิวสิกคือจริงๆอะตอนแรกหนูรู้สึกว่าหนูจะตอบข้อ4แต่ว่าน้องก็คงเป็นคนดีหน่อยน่าจะยังให้กำลังใจพี่เธอเลือกคำตอบไปแล้วด้วยนะโอ้โหพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมตอบนะฮะเดี๋ยวเราพลิกกระดานพร้อมกันเลยนะ1 2 3ครับโอ้ดีแล้วหนูว่าวิเชียรจะทำได้นะแต่ถ้าลงกระบะเป่าก็แบบสะกดเอาละสิเอาละสิข้อนี้นะครับยังถามมิวสิกนะครับดูถ่ายสองจอพร้อมกันเจ็ดดินแดนแสนตอบไม่ได้เลยเชฟปรางพูดชื่อจังหวัดอะไรในเพลงนี้ครับข้อ A เชียงใหม่ข้อ B ภูเก็ตข้อ C กรุงเทพนะครับหนูจำไม่ได้ว่าพี่เชอร์พูดภูเก็ตเรียนมั้ยอ่ะเป็นมั้ยก็หนูว่ามั่นใจว่ากรุงเทพฯแน่ครับพร้อมกันนะครับ1 2 3นี่ครับเขาไม่ร้อนเหรอซีนเนี่ยเขาใส่สูทมันแบบมั่นใจมากใครมันร้อนข้อนี้นะครับอีก1คะแนนเป็น2คะแนน3จอใช่แล้วค่ะจอไลฟ์ข้อที่3ข้อต่อไปคำถามดูไลฟ์ที่มีแต่เอ็กโฟแล้วก็จอยูทูบคนนินทาเชื่อพลังในแง่ลบเชื่อปานคิดว่ามีสิ่งที่ทำยังไงข้อเอนี่เป็นของเชื่อปานให้มาจากปานคนนินทาที่ฟ้องใช่คุณหนูเดี๋ยวจะของน้องกันใช่ไหมใครจะพูดยังไงก็ช่างเขาข้อสี่ออกไปสั่งสอนด้วยคำพูดเจ็บๆแล้วเดินออกไปด้วยท่าสวยเอาจริงหนูว่าหนูแค่แบบเปิดประตูออกไปคนเห็นก็คงเบื่อแล้วได้ครับมีเวลาจนถึงเที่ยงคืนนะครับเฮ้ยมันตอบยากจริงของตอนนั้นมิวสิกเลือกนานจริงอันนี้คือไม่ใช่ต้องเลือกก่อนเลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อนี้แล้วเขียนคำตอบลงไปแล้วนะฮะคะแนนที่3จะมาไหมเดี๋ยวพลิกพร้อมกันนะครับ1 2 3พิจารณาครับคือแอบตาไว้ก่อนแอบตาไว้ก่อนคือเขาไม่รู้ว่าใครไงสรุปข้อที่3นี้รับไปอีก1คะแนนครับตอนนี้3ข้อ3คะแนนนะครับมีมากเลยนะครับรับไปนะครับอันนี้เป็น
คำถามที่ถามเจ้าปลางนะครับนะครับในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะครับเจ้าปลางคิดว่ามิวสิกอยากได้ดอกกุหลาบสีอะไรมีใครจะไปรู้ข้อ A สีขาวนะครับข้อ B สีแดงส่วนข้อ C สีชมพูขาวแดงชมพูอันนี้ตอบเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งคู่เลยนะตอนนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวเราพิจารณาดูนะครับ1 2 3นี่ครับดูแล้วว่าพี่เจอ2 B อ่ะตอบข้อ C ครับเจอปลาตอบสีชมพูจริงเหรอมันคือมีความเป็นไปได้ทั้ง3สีแหละเลยรู้ไม่รู้ว่าแบบอันนี้ดั้งเดาจริงแสดงว่าลงปีนี้อยากได้ดอกกุหลาบสีขาวนี่จะตามถูกนะการขับดูเทปนี้ก็เตรียมตัวนะฮะสีขาวนะปีนี้นะฮะสีขาวมาแรงนะครับแล้วถ้าเป็นพี่เชอร์ล่ะพี่เชอร์อยากได้สีอะไรได้เลยจะตอบสีแดงค่ะขาว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 ตอนแรกผมนึกว่าพี่เชอร์จะตอบแดงเพราะว่าเห็นแบบพี่เชอร์ชอบแดงไม่มีคะแนนนะครับเลยจริงๆมันแล้วแต่สีไหนสวยก็ต้องหมดปรากฏขาวทั้งคู่นะฮะตื่นขึ้นมาในเช้าวันที่ทุกคนในเมืองเนี่ยทุกคนไม่รู้สึกแล้วหนูว่าชอบดูจริงๆเพราะงั้นหนูแบบรู้สึกว่าหนูต้องได้ลุยเป็นตอบที่ไม่กันเลยข้อดีหาวิธีติดต่อเชฟปางเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ฉันเป็นห่วงแกว่ะข้อสี่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปบู๊แบบในหนังออกเฮ้ยนี่เฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนี่คือเราได้คำตอบกันดูนะฮะอาร่ามาพิจารณาพร้อมกันครับหนึ่งสองสามครับก็เหมือนรู้สึกว่าข้อ A กับข้อ C ไม่ได้ต่างกันหนูว่าหนูออกมาอะไรหนูก็ตายอยู่ดีไม่ต่างกันนะอ๋อมิวสิครู้สึกว่าอยากไปบู๊บู๊แล้วค่อยตายบู๊แล้วค่อยตายครั้งในชีวิตนั่นเป็นบู๊แหละละครในภาพยนตร์เดี๋ยวมันจะจบง่ายไปนะสรุปข้อที่5นี้ค่อยได้คะแนนไปนะครับตอนนี้ยังทำไปได้อยู่ที่3คะแนนข้อที่6นะครับ5ข้อ1มิวสิกเหนื่อยล้าจากการทำงานเชฟรางคิดว่ามิวสิกเลือกที่จะเติมพลังหรือเติมไฟให้กับตัวเองด้วยวิธีการอะไรข้อ A ไปร้านกาแฟดีๆสักที่หนึ่งข้อ B ไปดูหนังที่โรงหนังสักเรื่องหนึ่งข้อ C กลับบ้านนอนคิดน่าจะไม่ยากไม่น่าจะรู้น่าจะรู้ทางเดี๋ยวลองคลิกคำตอบดูครับ1 2 3ครับถูกต้องตรงกันนะฮะนั่นเป็นสำหรับเรียนเคทุกคนนะผมว่านะฮะเขาเหนื่อยกันเหลือเกินนะตรงนี้สำหรับข้อนี้รับไปอีกครึ่งคะแนนนะครับเป็น4คะแนนแล้วนะฮะคำถามข้อที่7นะครับถ้าหากมิวสิกมิวแข่งกับเพื่อน BMK ฝูงนี้ในโค้งสุดท้ายมิวสิกวิ่งแซงที่2อยากถามเชิญปรางว่ามิวสิกจะเป็นที่เท่าไหร่คำถามนี้หนูงงมากอะไรที่1ข้อ B ที่2ข้อ C ที่3แซงที่2ที่10เพราะไม่วิ่งต่อแล้วแต่หนูน่ารักอะไรฮะได้คำตอบแล้วนะครับจะเป็นมาดูคำตอบกันครับว่าคู่นี้ตอบตรงกันหรือเปล่าพลิกกระดานเลยครับก็ต้องอยู่ที่2สิใช่ไหมนะครับเชื่อไหมว่าข้อนี้เนี่ยเหลือสถานตอบว่าถูกเป็นที่1นะครับสติแตกครับข้อนี้ก็รับไป1คะแนนนะครับวันนี้5คะแนนแล้วที่ทำไปได้นะฮะขอสุดข้อที่8ครับอิริยาบถประจำตัวมิวสิกเวลาพักหรือเวลาว่างมิวสิกจะทำอะไรข้อ A ว่างเมื่อไหร่ก็จะหาที่แอนหลังนั่งเล่นโทรศัพท์ข้อ B หามุมสักมุมหนึ่งในห้องแล้วนั่งย่อๆเล่นมือถือข้อ C เอาหัวพิงกำแพงแล้วคุยกับตัวเองเอาละค่ะเอาแล้วคำตอบแล้วฮะโอ้โหข้อนี้น่าจะไม่ยากนะครับน่าจะเห็นอิริยาบถนี้กันอยู่บ่อยนะฮะเป็นคำตอบนะครับข้อ B หามุมห้องสักมุมหนึ่งแล้วนั่งหย่องๆเล่นโทรศัพท์อะไรสักอย่างเป็นตัวเป็นชอบเป็นมุมอะไรสักที่นึงข้อนี้ก็รับไปอีก1คะแนนนะครับข้อที่8นี้นะทำได้6คะแนนแล้วเนาะมาถึงข้อที่9ถ้า30เซนติเมตรเท่ากับ1ฟุตแล้ว2ฟุตจะมีกี่นิ้วแบบว่าข้อ A มี11นิ้วหนูยังไม่รู้เลยว่า1ฟุตมันเท่าไหร่ข้อ C มี10นิ้วใครก็ไม่ช่วยหนูแล้วโอเคเนาะน้าช้างก็พาเธอกลับมาที่ราชเจอลงสถานีพร้อมผมถ้าผมไม่ลงจะลงพร้อมใครนี่งงไป
เดี๋ยวเรามาดูคำตอบของเขาทั้งคู่นะครับติ๊กกระดานพร้อมกันนะครับ1 2 3ถูกต้องถูกตรงไหนวะคืออะไรคืออะไร2ตุ๊กก็คือ22ทีมนั่นเองนะครับ2ทีม10นิ้วนะเราก็นั่งทีมได้24นิ้วดีกว่าแล้วนั่งทั้งหมดใช่ต่อรับไป1คะแนนคือเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นมาสู่ข้อสุดท้ายนะครับของคะแนนทั้งนิ้วขึ้นมา2เรียบร้อยแล้วคำถามนี้คนถามก็ลำบากใจที่จะถามเกินปลาอะไรขี้เท่าเกาะช้อยคือข้อ A ปลาทับทิมเผาข้อ B ปลาวาฬข้อ C เนี่ยคำตอบคือแบบพี่เห็นแววตาที่แสนจะมั่นใจของเจ้าปลาพี่รู้แล้วว่าเจ้าปลาน่าจะตอบข้อนี้ได้เสริมแล้วปลามันก็จะข้อแรกเอาละฮะมาดูคำตอบข้อสุดท้ายคันนี้นะครับว่าสองคนนี้จะทำคะแนนได้อีกหนึ่งคะแนนหรือเปล่าพลิกกระดานพร้อมกันเลยครับ1 2 3ข้อ A ปลาเผาปลาเผาขี้เผาอร่อยนี่คือตอนแรกภาพในหัวคือกำลังแบบปวดไปปวดมาปวดอะไรหัวเออคิดเยอะไปอ่ะเราคิดเยอะไปอ่ะสรุปคะแนนกันนะครับสรุปคะแนนกันนะครับเชฟปลาล่ามิวสิกมีทั้งหมด8คะแนนไม่น้อยนะจ๊ะเย้เย้ภาพนิดเดียวไม่งั้นนี่คะแนนเท่ากับน้ำหนึ่งกับน้ำเนยเลยนะฮะฝากติดตามพวกเรานะครับในช่อง The Sky X B N K 4 นะครับมากันทุกวันทุกและวันเสาร์นะครับพยายามจะให้เมมเบอร์ทุกคนได้ออกมาทำอะไรสนุกสนุกร่วมกันแบบนี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก็บแย้วสวัสดีค่ะจะเป็นใจปะไม่ต้องพี่อ่ะเป็นคนคือพี่ต้องบอกน้องเขาจริงจริงป่ะเราเจอนะไม่จริงอยากให้เป็นตัวเองเข้าไว้เพราะว่าไม่รู้อะไรคือคู่จริงจริงเปล่าอยากเป็นเหมือนพี่คนนี้หรือว่าเราอยากเป็นเหมือนพี่คนนี้แต่ว่าดึงความเป็นตัวเองออกมาที่สุดมันคือจุดที่จะทำให้เขารู้ว่าเราเมื่อวานหลับอยู่ค่ะหนูก็อยากหลับเอาทำไมพูดถึงนอนได้ทำไมหนูถึงนอนไม่ได้ในก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะไปต่อยอดในวงการบันเทิงได้ใช่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เรียนที่ on the way คืออะไรนะก็หนูถึงไม่รู้อะไรเองใช่ฝากฟันฟันเจแปนด้วยนะคะฟันฟันเจแปนสู้ๆแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ใครได้ไม่ได้ยังไงก็มีหลายเส้นทางให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองมาทำเต็มที่ที่สุดนะคะใช่เ yeah. ตามนั้นนะคะชอบแล้วมากค่ะจนว่าลงตนป้อนใส่ลายพินโดดิดง